รีวิวนะครับซองกันน้ำนะครับ Waterproof นะครับก็คือซองกันน้ำจากจีนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับดีไหมและคุ้มไหมที่จะสั่งซื้อนานไหมที่จะส่งถึงไทยนะครับมาดูกันเลยครับวันนี้พี่หมีจะมาแนะนำครับการซื้อนะซองกันน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนแล้วก็ต้องหาซองกันน้ำดีๆสักให้โทรศัพท์เรานะบางทีเราไปลุยน้ำลุยฝนหรือว่าสงกรานต์แล้วใครจะซื้อมาขายก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าราคาแบบไม่แรงเลยครับถ้าไปลงโอ้โหถ้าใครมาผมบอค้าแม่ค้ามาขายในห้างนี่มีขั้นต่ำ500แน่นอนแต่ในราคาใน Lazada นี่แบบโหถูกมากนะก็คือใช้เวลาในการเนี่ยส่งเนี่ยประมาณ7วันถึง15วันเท่านั้นครับประมาณ10วันพี่หมีก็ได้แล้วนะโอ้เร็วมากแล้วก็มีการโทรมาบอกเรียบร้อยแล้วก็คุณภาพก็ถือว่าดีครับตามรูปเลยคุณภาพนี่คือแบบโอ้มีแบบซิปล็อกแล้วก็มีการซิปแบบ2ชั้น3ชั้นนะคือว่าใช้ดีแล้วครับน้ำไม่เข้าแน่นอนแล้วก็มีวัสดุที่ดีมากแล้วก็มีสายคล้องคอที่แบบปรับได้ไงถ้าทั่วไปเนี่ยถ้า20บาทเนี่ยมันก็ดีแล้วมันถูกแหละแต่ว่ามันปรับไม่ได้ไงพี่หมีเป็นคนตัวใหญ่แล้วแบบบางทีเราคอยาวหรือว่าหน้ากากหน้าอกเรายาวเนี่ยมันก็ทำลำบากอันนี้มันปรับได้คือใครจะตัวเตี้ยก็คือปรับให้สั้นได้โอ้ก็คือว่าดีมากนะครับคือเราจ่ายแพงหน่อยดูคุณภาพดีกว่าแล้วก็เราซื้อก่อนในราคาที่ดีมากนะครับราคาไม่แรงเลยครับถือว่าจะส่งดีนะครับคุณภาพดีแล้วก็ถือว่าสั่งในผ่านแอป Lazada ช่วงนี้มี11เดือนได้ส่วนลดเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยผมเผื่อนะใครมีส่วนลดอะไรก็เอาไปซื้อได้ครับซื้อเกินพันหนึ่งยังไงก็ลดเยอะมากนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวพี่หมีทิ้งเลี้ยงคลางนะครับช่วงนี้11ก็อย่าลืมไปสั่งซื้อใน Lazada นะครับถือว่ารับรองได้ของดีของถูกแน่นอนเยี่ยมพี่หมีคัสตันมาแล้วไปเลย